โรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลกมาแล้ว2ปีกว่าแต่ล่าสุดเกาหลีเหนือเพิ่งยืนยันว่าพบโรคนี้ระบาดในประเทศเป็นครั้งแรกโดยสำนักข่าว KCNA รายงานว่าพบชาวเปียนยางติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอน BA.2 ซึ่งแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วหลังเก็บตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อไปเมื่อวันที่8พฤษภาคม2565แต่ก็ไม่ได้มีรายงานถึงรายละเอียดของจำนวนผู้ติดเชื้อหรือต้นต่อการแพร่ระบาดจากที่ใดโดยชี้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในประเทศเนื่องจากพบช่องโหว่ในระบบการกักตัวฉุกเฉินส่วนหน้าซึ่งเคยมีความปลอดภัยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563ขณะที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เรียกประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองเพื่อกำหนดแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดครั้งแรกพร้อมออกคำสั่งให้ทุกเมืองและมณฑลล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดระดมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำรองออกมาใช้ด่วนด้านสถานีโทรทัศน์ในจีนอ้างว่าเกาหลีเหนือได้สั่งให้ชาวบ้านอยู่แต่ในที่พักอาศัยตั้งแต่11พฤษภาคมอย่างไรก็ตามพบว่าจุดผ่านแดนที่เมืองตานตงของจีนกับเมืองซินยูจูของเกาหลีเหนือถูกสั่งปิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังพบมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีนทั้งนี้รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศเป็นศูนย์ในสถานการณ์ที่เพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อสูงหลักล้านคนขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเมื่อ31มีนาคมพบว่ามีชาวเกาหลีเหนือ 64,207 คนจากประชากร 24,700,000 คนได้รับการตรวจหาเชื้อและผลออกมาเป็นลบทั้งหมดโดยเกาหลีเหนือปฏิเสธรับความช่วยเหลือด้านวัคซีนโควิด-19 ผ่านโครงการโคแว็กซ์และยังไม่รับวัคซีนซิโนแวคจากจีนด้วยนั่นก็หมายความว่าชาวเกาหลีเหนืออาจจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันแม้แต่เข็มเดียวด้านนักวิชาการเกาหลีใต้ชี้ถึงสถานการณ์นี้ว่าค่อนข้างร้ายแรงพอสมควรและอาจเป็นการส่งสัญญาณอ้อมๆเพื่อขอความช่วยเหลือจากนานาชาติ